ผมนายวัชรินทร์วังกำมะนุนปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีสื่อนะครับ3สำนักได้ลงเว็บไซต์และสื่อออนไลน์นะครับเป็นการออกข่าวกรณีที่ผมดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่36/59ในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของวิธีปฏิรูปที่ดินนะครับในส่วนหนึ่งนะครับในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์นะครับได้ลงข่าวเมื่อวันที่2วันที่3นะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงข่าวเกี่ยวกับกรณีว่าท่านสรรเสริญอัจจุตมนัสนะครับเลขาธิการสปก.นะครับกรณีผมได้นำป้ายบุกรุกไปติดในพื้นที่สนามกอล์ฟโดยไม่มีลายเซ็นของเลขาธิการนะครับและอาจเป็นเรื่องทำผิดขั้นตอนเพราะการตรวจสอบวินิจฉัยที่ดินยังไม่เสร็จและอยู่ระหว่างการวิเคราะห์กำหนดเป้าหมายนะฮะล่าสุดนายสรรเสริญได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนายวัชรินทร์วากมนนท์นะครับปฏิรูปที่ดินกาญจนบุรีฐานแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับและลัดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการตรวจยึดนะครับซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ย3สำนักนะครับลงข่าวต่อเนื่องมาตามที่ผมได้เรียนไปดังนั้นในกรณีดังกล่าวเป็นการผมได้สอบถามไปทางท่านอดีตเลขาธิการท่านสรรเสริญท่านสรรเสริญได้ยืนยันกับผมมานะครับว่าท่านมิได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อกับผมแต่ประการใดนะครับดังนั้นการลงข่าวดังกล่าวจึงเป็นการลงข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับซึ่งผมได้หารือกับกลุ่มกฎหมายของส่วนสปก.กาญจนบุรีแล้วนะครับว่าในกรณีที่สำนักดังกล่าวได้ลงข่าวอันไม่ถูกต้องและก็ลงข่าวไม่จริงก็ได้รวบรวมหลักฐานทั้งด้านกฎหมายต่างๆทั้งระเบียบต่างๆเพื่อจะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ส่วนหนึ่งตอนแรกผมก็กะจะไปแจ้งความดำเนินคดีทางด้านคดีแพ่งและคดีอาญานะครับซึ่งก็ก่อนจะไปดำเนินการต่างๆกลุ่มฝ่ายกฎหมายผมได้หารือกันก็จะให้เวลานะครับให้เวลา3สำนักนะครับข่าวดังกล่าว7วันนะครับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ7วันให้ท่านลงข่าวใหม่ข้อเท็จจริงว่าท่านเลขาไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวนผมแต่ประการใดทั้งสิ้นเพราะว่าท่านได้ยืนยันมากับผมนะครับผมจึงขอให้สื่อดังกล่าวไปลงข้อความเสียใหม่นะครับภายใน7วันนับแต่นี้ไปแต่ว่าถ้าไม่ไปดำเนินการนะครับผมก็จะดำเนินการนะครับแจ้งความดำเนินคดีนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326และมาตรา328นะครับซึ่งความผิดจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับในข้อหาฐานหมิ่นประมาทนะครับกระทำการโฆษณาทำให้เสียชื่อเสียงถูกดูถูกเหยียดชังนะครับและก็จะดำเนินการตามพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับตามมาตราที่14เว็บ1นะครับการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความกันได้นะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนผ่านสื่อนะครับว่าประเทศไทยอยู่ได้เพราะหลักนิติธรรมนะครับทุกอย่างต้องมีความเป็นธรรมในสังคมมีความถูกต้องมีความชอบธรรมนะครับก็กราบขอบคุณทางประชาชนและสื่อครับที่ให้โอกาสผมชี้แจงกับ